ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องแคปสวัสดีครับพ่อเลี้ยงครับสวัสดีครับก็วันนี้ก็บริษัทของโมทแลนด์นะครับก็ยังอยู่ที่อำเภอทุ่งหัวช้างนะครับจังหวัดลำพูนนะครับก็ได้อยู่แปลงของพ่อเลี้ยงสีทนนะครับวันนี้เราก็ได้มาพบกับนะครับพ่อเลี้ยงคิดด้วยนะครับแล้วก็ท่านก็จะได้มาให้คำแนะนำในเรื่องของการดูแลนะครับแปลงพยุงประเด็นสำคัญคือเราปลูกไปแล้วนะครับที่ทุกคนเจอปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลจะดูแลยังไงนะครับเจอปัญหาอะไรบ้างนะครับก็มาฟังจากประสบการณ์ของพ่อเลี้ยงคิดแล้วก็พ่อเลี้ยงสีทนนะครับให้คำแนะนำนะครับกลุ่มผู้ปลูกไม้พยุงสายพันธุ์นอกนะครับแล้วก็เป็นไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนต้นไม้ทุกต้นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วกรกฎาคมปี65นะครับบริษัทของโมเทแลนด์ก็จะพาขึ้นทะเบียนแปลงปลูกตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศของกรมวิชาการเกษตรต่อไปครับก็อยากให้พ่อเลี้ยงครับแนะนำวิธีการดูแลดูแลยังไงมันถึงโตขนาดนี้นะครับมีหลักและเทคนิคยังไงมีปัญหาอะไรไหมอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีปัญหามีปัญหาอย่างคือว่าเดี๋ยวนี้ถ้ามันโตอย่างนี้มันร่วงมันเจาะต้องดูแลเจาะลำต้นเจาะลำต้นแก้ปัญหายังไงครับต้องแก้ปัญหาต้องหาคนงานให้ขวักเอาแค่แค่ให้มีรูแล้วก็เอาสเปรย์ฉีดเข้าไปครับสเปรย์เชื้อได้ครับอ๋อก็คล้ายกับว่าก็คือถ้าเมื่อเจอรูที่มันแทะเราก็ใช้สเปรย์เชื้อได้เนี่ยฉีดเข้าที่รูแล้วก็ดึงตัวหนอนออกแต่ถ้าไม่พบตัวหนอนล่ะฮะแต่เราก็ฉีดไว้อย่างนั้นปิดรูไปมันก็ตายปิดกับปิดฉีดแล้วก็ปิดรูแต่การใช้ปูนขาวเนี่ยใช้ได้ผลไหมไม่ได้ผลหรือยังไงปูนขาวเท่าที่ผมทดลองใช้ที่สวนข้างบนเนี่ยบนเขาครับมันได้ผลนะครับครับแต่มันใช้แรงงานเยอะมันใช้แรงงานเยอะมันได้ผลดีมากๆเลยครับแต่มันใช้แรงงานเยอะครับมันล่าช้าครับครับถ้าเรามีเชนได้สักกระป๋องเนี่ยคนเดียวเดินวันนึงมันได้จำนวนต้นมันเยอะแต่ถ้าเราเอาปูนขาวเข้ามาทำเนี่ยโอ้มันได้ไม่กี่ต้นครับครับครับทำประมาณเม็ดครึ่งอ่ะใช่เม็ดครึ่งเม็ดครึ่งประมาณนั้นที่เขาทำกันในจีนในเวียดนามมันใช้เวลาครับแต่ถ้าเรามีหมายว่ากลุ่มผู้ปลูกไม้พยุงที่มีไม้พยุงไม่เยอะนะครับครับ100 200ต้นนี่ใช้ปูนขาวดีที่สุดแต่ยังของพ่อเนี่ยต้อง 2,000 กว่าต้นผมต้องเป็นหมื่นของพ่อเลี้ยงก็เป็นหมื่นปูนขาวโอ้โหลองมาทำดูแล้วไม่ไหวครับเพราะเราก็ใช้แรงงานเยอะนะครับใช้แรงงานเยอะครับอันนี้พ่อสีโทนนี่ที่เขาโตได้ดีสม่ำเสมอนี่อาจจะเขาดูแลอย่างเงี้ยครับดูแลเขาตัดหญ้าให้ปุ๋ยให้น้ำด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันมีโกโก้อยู่ในนี้ด้วยครับก็มันต้องดูแลทั้งสองอย่างครับมันก็เลยดูโอเคครับใบแตกดีปีนี้ฝนมันตกหนักนะตกหนักจนกระทั่งที่ว่าใบร่วงใบไม้พยุงไม่โตอ่ะครับมันตกเกินครับหมายความว่าดินมันอมน้ำรากเขาหากินไม่ได้พอมันเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้งเนาะปลายฝนต้นแนวใบก็เริ่มแตกอันนี้ก็สวยครับใช้ได้สวยคือถ้าสรุปแล้วก็คือปกติเนี่ยไม้กลุ่มของพยุงหรือการเจริญเติบโตเนี่ยมันไม่ได้เหมาะที่จะโตหน้าฝนครับจริงไหมฮะเพราะว่ามันความชุ่มชื้นในดินมันมากเกินไปนะครับมันแฉะอยู่ตลอดแต่การเจริญเติบโตได้ดีเนี่ยก็คือช่วงหน้าแล้งนะครับแต่ว่าเวลาเราปลูกไม้เราจะปลูกหน้าฝนเพื่อให้มันติดง่ายจริงไหมฮะครับผมก็น่าจะประมาณนั้นตัวนี้ก็จะมีน้องแคมเนาะศูนย์ทางลำปางที่ดูแลอยู่นะครับก็ผมมองว่านะครับในการออกติดตามนะครับผมก็ต้องขอโทษพ่อเลี้ยงคิดแล้วก็ขอโทษพ่อเลี้ยงสีทนนะครับที่ออกมาล่าช้าในการติดตามต้นไม้แต่ก็ได้มีการประสานงานกับน้องอยู่ตลอดที่ดูแลนะครับคือปีหน้าเนี่ย ยังไงเราก็ต้องขึ้นทะเบียนแปลงปลูกละนะครับเพื่อสำแดงเอกสารเราก็จะวัดรอบต้นซึ่งทางบริษัทก็มีแนวคิดว่าในการทำสร้างความเข้าใจในการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกเนี่ยก็จะจัดเป็นอบรมอาจจะที่นี่นะครับที่กลุ่มโซนภาคเหนือกลุ่มผู้ปลูกไม้พยุงอาจจะมาที่นี่ก็ได้นะครับก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์ไปด้วยนะครับแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเห็นพ่อเลี้ยงทำเรื่องของแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่ลำพูนขึ้นมาและที่อำเภอทุ่งหัวช้างเราเนี่ยนะครับก็ถือว่าสวยงามแล้วเดี๋ยวก็จะมีในคลิปต่อไปที่เราจะได้ไปเห็นเนาะตัวแลนด์มาร์คแห่งใหม่ว่าเป็นยังไงแนวความคิดที่บริษัทจะต้องจัดการอบรมขึ้นมาครั้งนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของการขึ้นทะเบียนแปลงปลูกอย่างเดียวเลยนะครับเพราะว่ามันระยะเวลามันครบละบางแปลงเนาะบางแปลงก็กำลังจะครบอย่างเงี้ยก็ต้องสร้างความเข้าใจเพราะเอกสารมันเยอะมากครับตั้งแต่พ.พ.22จนถึงพ.พ.30นะครับเราไปขอจาก
กรมวิชาการเกษตรนะครับมาก็มาดูมาศึกษาดูแล้วว่าโอ้รายละเอียดมันก็เยอะพอสมควรนะครับแต่ตรงนั้นคงไม่เป็นประเด็นเพราะว่าตัวเอกสารหลักฐานของตัวต้นกล้าที่เราได้รับการขึ้นทะเบียนไว้แล้วนะครับทั้งหมด7ล้านต้นของเราเนี่ยครับแล้วเวลาใครเอาต้นไม้ไปเราก็ควบคุมด้วยใบซื้อที่ออกมาควบคุมไว้นะครับว่าจำนวนกี่ต้นตัวนั้นไม่มีปัญหาครับแต่สิ่งนี้มีปัญหาก็คือที่เกิดปัญหาขึ้นในอนาคตแน่นอนก็คือเรื่องของกล้าเถื่อนที่เข้ามาในเดี๋ยวนี้นะฮะมันเข้ามาเยอะ ที่ขายกันทั่วไปฮะเยอะบาท20บาทเยอะมากครับเยอะเยอะสั่งผมก็ลองสั่งมานะฮะสั่งแบบกล้าเถื่อนว่าไอ้ทำไมไม่มีเอกสารควบคุมนะครับที่จริงเนี่ยประเด็นสำคัญคือทุกคนจะเข้าใจว่าปลูกไม้อะไรก็ได้นี่คือความเป็นห่วงเลยแหละครับเกษตรกรอย่าลืมว่าท่านไปนำกล้าที่ไม่ได้รับการลงทะเบียนไว้อย่างถูกต้องเนี่ยตายแน่ๆล่ะในอนาคตคือแต่ถ้าเราคิดว่าถ้าปลูกไปแล้วตัดเพื่อสร้างบ้านสร้างอะไรไม่ได้ตัดเพื่อปลูกเพื่อทำขายและส่งออกเนี่ยก็ไม่มีปัญหานะครับก็ตัดใช้ในบ้านเราได้แต่ประเด็นทุกคนเมื่อเวลาปลูกไม้เราไม่ได้ปลูกเพื่อจะมาสร้างบ้านใครจะไปสร้างไหวจริงไหมฮะไม้ร้อยต้นก็สร้างได้แล้วนะครับบ้านหลังหนึ่งนะฮะแต่ว่าอันนี้เราปลูกเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยเราก็ต้องมีตลาดในการส่งออกนะครับถ้าเอกสารต้นทางไม่ถูกเราทำเอกสารไม่ถูกประเด็นก็คือเชื่อว่าหนักแน่นอนนะฮะหลายๆคนที่กำลังเดินทางผิดผมบอกว่าก็เป็นห่วงเกษตรกรที่หลายคนซื้อไปปลูกแล้วนะครับก็พยายามทำให้มันถูกต้องซะแล้วก็คนขายเองเนี่ยเราไม่ได้ว่าเฮ้ยต้องมาซื้อจากบริษัทนมุทะเลอย่างเดียวคุณซื้อจากที่ไหนก็ได้ให้มันมีหลักฐานควบคุมแล้วก็บุคคลที่นำเข้าสายพันธุ์ต่างประเทศเข้ามาเนี่ยไปแจ้งดำเนินการให้มันถูกต้องแค่นั้นเองครับครับแต่บังเอิญในเวลาเขาเพาะขึ้นมาแล้วเขาจะไปแจ้งทีหลังมันก็แจ้งไม่ได้มันผิดขั้นตอนไปแล้วเนื้อมาไอ้ตัวนั้นก็เป็นเรื่องอันตรายครับนี่ก็คือความเป็นห่วงนะครับหลายๆผมจะพูดหลายๆคลิปเลยไปที่ผมจะพยายามพูดเรื่องนี้ครับครับแล้วก็ ตัวที่จะขึ้นทะเบียนแปลงปลูกมานี่มาละเมื่อมาแล้วนะครับประกาศในราชกิจจานุเบกษานะครับประกาศของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยมันที่ประกาศในวันที่18พฤศจิกายน62นะฮะที่เขาประกาศแล้วนะครับเรื่องหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนมีหลักเกณฑ์อะไรบ้างที่ดินเป็นที่ดินประเภทไหนบ้างอย่างเงี้ยแต่เท่าที่อ่านแล้วเนี่ยก็คือที่ดินถ้าเป็นพ.ป.ท.5เนี่ยไม่ได้แน่นอน 100% นะครับต่อไปแล้วก็ที่ดินที่เป็นไม่มีโฉนดหรือไม่มีอะไรเลยเนี่ยเป็นที่จับจองที่ว่างเปล่าเนี่ยก็ไม่ได้เลยนะครับแค่2อย่างแต่ถ้าเป็นที่ดินอื่นๆเนี่ยมันก็จะมีตามประกาศนะครับอันนั้นส่วนใหญ่จะได้นะครับสปกรนี่ก็ได้นะครับได้ตอบได้เลยนะครับพอเลี้ยงสีทนปลูกไปเท่าไหร่ละครับ 2,000 กว่าต้นครับ 2,000 กว่าต้นหากใครนะครับอยากเข้าเยี่ยมชมแปลงนะครับก็โทรหานะครับทั้งพอเลี้ยงคิดนะครับแล้วก็พอเลี้ยงสีทนได้รู้สึกว่าเป็นแปลงที่ใหญ่นะครับของภาคเหนือเลยแหละนะครับของอำเภอทุ่งหัวช้างเนี่ยก็มีทั้งของแปลงของพี่เอกับพี่อ๋อยด้วยเนาะพี่อ๋อยนะครับที่ปลูกแซมในสวนลำไยรออยู่ข้างบนนะครับรออยู่ข้างบนนะแล้วก็จะมีวันนี้ก็จะมีผมนัดลูกค้าไว้นะเขาบอกว่าจะปลูกสัก 3,000 ต้นครับเขาก็จะมารอเจอด็อกเตอร์ครับครับก็จะได้พูดคุยกันคือพากันเดินทางในสิ่งที่ถูกต้องครับเพราะบริษัทนมุทะเลพยายามจะพาทุกคนเดินในตามกรอบข้อกฎหมายมันจะปลูกไม้อะไรให้ศึกษาข้อกฎหมายก่อนไม้แต่ละชนิดมันจะมีกฎหมายของมันควบคุมและกำกับไว้อยู่นะครับถ้าเราเดินทางผิดก็ถือว่าก้าวแรกเราผิดแล้วในก้าวต่อไปไม่ต้องพูดถึงแล้วมันเดินยากซะเหลือเกินแล้วจะให้เรามาสวมไม้เนี่ยก็เป็นเรื่องลำบากมีหลายคนโทรมาหาผมบอกว่าอาจารย์ไปซื้อกล้ามาแล้วปลูกไปตั้งพันกว่าต้นอาจารย์มีวิธีการไหนที่จะช่วยผมให้เป็นกล้าถูกต้องนั้นผมบอกว่าถ้าอะไรที่เราไม่จะไม่มีการสวมไม้โดยเด็ดขาดนะฮะผมก็เลยบอกว่าท่านต้องทำใจแล้วล่ะเพราะฉะนั้นท่านต้องโทรไปถามเขาว่าเขามีเอกสารอะไรไหมไม่งั้นให้เขาไปทำเอกสารนี่มันถูกต้องนะที่จะคุมไม้ตั้งแต่ตอนต้นเพื่อจะใช้ในการจะแจ้งตัดในอนาคตด้วยเพราะการตัดเขาก็ต้องดูด้วยว่าไม้แต่ละต้นมีจำนวนออกจากแปลงนี้จริงไหมจำนวนเท่าไหร่เส้นรอบวงเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไหร่นะครับโอ้ละเอียดมันเยอะนะฮะก็ตรงนี้ก็ต้องพูดคุยกันในต่อไปแล้วก็คิดว่านะครับปี65เนี่ยอาจจะมีสัมมนานะครับในกลุ่มของภาคเหนืออยู่ก็จะได้ประสานผู้เลี้ยงคิดแล้วก็ผู้เลี้ยงสีทนเนาะสิ่งที่เรามองไว้คือถ้าเราทำศูนย์ประชุมที่นี่ได้สักครั้งหนึ่งสองครั้งเนี่ยสร้างความเข้าใจเรื่องนี้ก็จะดีครับแล้วก็ภาคอีสานก็สักหนึ่งที่นะครับภาคใต้หนึ่งที่ภาคกลางหนึ่งที่อย่างเงี้ยนะฮะก็ทำเป็นภูมิภาคไปที่จะสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนต้นไม้แล้วก็ขึ้นไปแล้วต่อไปจะทำยังไงนะครับ
การตัดจะทำยังไงนะครับเราก็ต้องสร้างความเข้าใจตรงนี้ให้ผู้ปลูกทุกคนนะจะได้สบายใจก็อยากให้พ่อเลี้ยงฝากเบอร์โทรนะครับทั้งสองท่านเผื่อหากใครสนใจหรือเขาเยี่ยมชมนะครับขอความรู้ทางด้านการปลูกและดูแลครับผมครับก็เบอร์ผมครับ0864915965นะครับ0864915965ครับก็เบอร์พ่อสีโทรจำไม่ได้ครับอยู่ในโทรศัพท์ผมไม่เป็นไรครับโทรมาที่ผมก็ได้ครับพ่ออยู่ใกล้กันอยู่แล้วครับมีอะไรก็จะโทรของผม0อ๋อเยี่ยมครับ9659134อีกรอบพ่ออีกรอบ0979565914ครับผมครับครับนอกจากที่จะมาเยี่ยมชมสวนพยุงแล้วนะครับก็อำเภอทุ่งหัวช้างก็ยังมีผ้าไหมดีๆนะครับผ้าไหมที่สวยงามนะครับเป็นผ้าไหมที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศนะครับแล้วก็ต่างประเทศนะครับให้การยอมรับผ้าไหมที่นี่นะครับก็ลองแวะมาเยี่ยมชมดูได้ทั้งพยุงแล้วก็ผ้าไหมครับอะไรนะฮะปาริชาติไหมไทยปาริชาติไหมไทยนะครับก็สามารถสืบค้นทางอินเทอร์เน็ตได้สำหรับคลิปนี้นะครับก็บริษัทฮูมูไทยแลนด์ต้องขอบคุณพ่อเลี้ยงนะครับพลังคิดพลังสื่อคนขอบคุณน้องแคมนะครับที่ดูแลแล้วก็พบกันในคลิปหน้าแล้วก็ส่วนของพลเลี้ยงต่อไปขอบคุณมากครับ